เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าน่าจะตอบข้อ3อันนี้เดาหรือคิดคิดยังไงคิดวิธีไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่าฮะมีตัวหนึ่งที่หาลงตัวเฮ้ยเก่งมากน้องมีเซนทางคณิตศาสตร์แบบสุดยอดทางที่ยังไม่ได้เรียนถูกมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูหมายถึงว่า9 12 15เนี่ยมันหาร3ลงตัวใช่ปะพอหาร3แล้วมันจะได้เท่ากับ3 4และ5ถูกไหมคำนองเดียวกัน6 8 10มันหาร2ลงตัวใช่ป่ะพอหาร2แล้วมันก็จะได้3 4แล้วก็5ถูกไหมแล้วก็สุดท้าย12 16 20มันหาร4ลงตัวใช่ป่ะซึ่งพอหาร4แล้วก็จะได้3 4และ5เหมือนกันใช่ไม่ใช่แล้วน้องบอกว่ายังไงไอ้3รูปเนี้ยมันก็ได้3 4 5เหมือนกันเพราะฉะนั้น3รูปเนี้ยต้องถูกใช่ไหมข้อที่ไม่ถูกหรือว่าข้อที่ไม่เหมือนชาวบ้านในที่นี้คือไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือข้อที่3อันนี้คือเราคิดวิธีนี้ถูกปะใช่เลยครับถูกต้องฮะเก่งมากครับพี่อธิบายเพิ่มนิดนึง3 4 5เนี้ยเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าพีทาโกรัสครับเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าพีทาโกรัสนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอสอนทฤษฎีเพิ่มขึ้นหนึ่งอันชื่อว่าทฤษฎีของพีทาโกรัสนะครับพอสอนทฤษฎีเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยในแผ่นนี้เราจะทำได้โอเคไหมพีทาโกรัสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะฮะเขาไปทำอะไรฮะเขาไปทำอะไรเขาไปชีวิตเขาเนี่ยเขาไปคิดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากคิดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับคือถ้าเขาบอกว่าถ้าเขามีเชือกเส้นหนึ่งเชือกยาวๆเส้นหนึ่งแล้วเขาพับเชือกครับพับเชือกแล้วก็พับไปเรื่อยๆก็คือแบ่งเชือกให้เป็น12ท่อนนะฮะแบ่งเชือกให้เป็น12ท่อน12ยังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8ถึง8เอง9 10 11 12อ่ะแบ่งเชือกให้เป็น12ท่อนนะครับใช่ไหมนับ1 2เขาบอกว่าไอ้เชือก12ท่อนเนี่ยครับเขาเอามาวงเขามาดึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้ตรงนี้จะได้3ท่อนตรงนี้จะได้3ท่อนแล้วตรงนี้จะได้4ท่อนครับเสร็จแล้วตรงนี้จะได้5ท่อนครับสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้คือเลข3ตรงนี้คือเลข4และตรงนี้คือเลข5นี่คือสิ่งที่ผู้ชายที่ชื่อว่าพีทาโกรัสคิดได้ในสมัยก่อนเลยในชีวิตเขาคิดเรื่องนี้เรื่องสามเหลี่ยมได้
แล้วเราก็เลยยกย่องว่าให้เป็นทฤษฎีบทของพีทาโกรัสความหมายของทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออย่างนี้ครับถ้าตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่กับสี่ตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้สามกับสามแล้วตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ห้ากับห้านะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วนะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านประกอบมุมฉากครับดูให้ดีด้านประกอบมุมฉากคือด้านนี้เห็นไหมแล้วด้านนี้เห็นไหมโอเคไหมก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของ4กับ3เนี่ย4คูณ4เป็น16 3คูณ3เป็น9นะฮะจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะฮะด้านตรงข้ามมุมฉาก5คูณ5เป็น25ครับน้องลองดูนะ25เท่ากับ9บวก16มั้ยครับโอเคไหมโอเคไหม25เท่ากับ9บวก16นะครับหรือเราจะพูดใหม่ว่าถ้าเราให้ด้านนี้เป็นด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น B และด้านนี้เป็น C แคบนะฮะ A B นะครับ C เราสามารถบอกได้ว่า C กำลัง2เท่ากับA กำลัง2บวก B กำลัง2ครับผมนี่คือทฤษฎีบทของพีทาโกรัสครับในกรณีที่สามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะโอเคไหมเดี๋ยวเอาสกรีนช็อตอันนี้ให้ต่อไปเอ๊ะต้องส่งในห้องรวมด้วยนี่ในห้องรวมเข้าไปเอาได้ใช่ป่ะเนี่ยคือพีทาโกรัสนะพอเราเข้าใจเรื่องพีทาโกรัสแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมใดๆเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะครับบอกได้ยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่ามันเป็นสามสี่ห้าถูกป่ะสามสี่ห้าและไอ้เจ้าสามสี่ห้าเมื่อกี้เราคิดแล้วว่าสามกำลังสองเป็นเก้าสี่กำลังสองเป็นสิบหกบวกกันเป็นยี่สิบห้าก็คือ5ยกกำลัง2ดังนั้นข้อ1เป็นข้อ2เป็นแล้วก็ข้อ4เป็นข้อ3คือไม่เป็นเราตอบข้อ3ถูกต้องตอนนี้ขอชมเชยว่าเก่งมากคือมีเซนส์ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าตอบได้เพราะว่าข้อ3เป็น